สวัสดีครับมีแฟนคลับท่านหนึ่งคอมเมนต์ว่าอยากจะให้พูดถึงคำไทยในภาษาคขมรด้วยเพราะคนคเขมรนบางคนไม่ทราบชอบมาอ้างว่าไทยก๊อปปี้หลายสิ่งมาจากเขมรนทั้งวัฒนธรรมต่างๆความจริงไม่เป็นเหมือนเช่นที่คนคเขมรนเข้าใจขบวนเรือพยุหยาตราก็ไม่เคยมีในเขมรเพราะเป็นงานสร้างสรรค์ในวัฒนธรรมไทยเท่านั้นรวมทั้งการแสดงขวนก็เป็นสิ่งที่ไทย ไปถ่ายทอดให้ยังมาอ้างว่าขเขมรเป็นต้นฉบับเพลงขเขมรที่เอาทำนองเพลงไทยไปใช้มีเพลงอะไรบ้างผมก็รู้เนื้อเพลงตรงกับภาษาไทยผมแปลเพลงขเขมรมาเยอะวันหลังจะยกตัวอย่างมาให้ทราบภาษาไทยในภาษาขเขมรที่จะนำมาเสนอในวันนี้คือคำว่าแว่นตาชาวขเขมรพูดกันทุกวันแว่นตาแว่นตาแว่นตา ใช้คำว่าแว่นตาเขมรในสมัยก่อนไม่ได้ใช้คำนี้เขาใช้ว่าแก้วพนะแก้วนะแก้ว p a นะแก้ว p a นะแก้วคือกระจก p a น e ะคือดวงตาปัจจุบันเขมรใช้คำนี้เหมือนภาษาไทยถ้าไปมเมืองเขมรพูดคำว่าแว่นตาเขาจะเข้าใจในประเทศกัมพูชาประชาชนรับข่าวสารจากไทยเพราะดูข่าวทางทีวีเขาดูทุกช่อง ขณะที่ประเทศไทยประชาชนส่วนมากไม่ดูทีวีขมรเลยทีวีขมรผมดูบ่อยจึงทราบเรื่องราวความเคลื่อนไหวในขมรนเข้าใจในสิ่งที่เขาพูดด้วยวันนี้นำมาเสนอเพียงคำเดียวจะนำเสนอคำไทยในภาษาขมรนคำอื่นๆต่อไปวันนี้สวัสดีครับ